วัสดีครับคุณผู้ชมขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The Sam ET New ครับคุณผู้ชมครับวันนี้เรามีแขกรับเชิญที่จะมาร่วมเฟรมสัมภาษณ์ในรายการของเราครับเดี๋ยวเราไปรับชมกันเลยครับพูดถึงเยาวชนในการเรียนออนไลน์ฝากนิดนึงเรียนออนไลน์แบบว่าบางทีมันอาจจะทำให้แบบว่าเราสะดวกสบายขึ้นนะไม่ต้องไปเจอคนเยอะๆเสี่ยงกับการติดเชื้อแต่ว่าการเรียนออนไลน์ต้องมีสมาธิมากๆนะเพราะว่ามันพร้อมจะหลุดจากการสื่อสารได้ทันทีนะครับแล้วเรามีอิสระในการรับสื่อไงสื่อการสื่อสารอยู่กับมือเราอ่ะกล้องอยู่ที่เราจะรับฟังจะฟังอย่างละเอียดไหมอันนี้อีกเรื่องนึงแต่ถ้าเกิดว่าพลาดไปเนี่ยการที่มีสื่อการที่เรียนออนไลน์เนี่ยยังสามารถกลับไปฟังย้อนหลังได้เพราะฉะนั้นถ้าไม่อยากจะพลาดวิชาการที่สื่อสารกันในตอนนี้ออนไลน์เนี่ยมันจะดีมากตอนที่บอกว่าเราตามงานอย่าทิ้งแต่พี่ต้อต้องบอกตามตรงเลยว่าการสอนออนไลน์เนี่ยในบางวิชาเนี่ยไม่เวิร์กเช่นวิชาการแสดงออนไลน์ไม่ได้เพราะเราไม่เห็นตาเราไม่เห็นอากับกิริยาเราไม่เห็นทั้งตัวกล้องมันแคบแค่นี้นิดหนึ่งเราไม่เห็นว่าแบบและการพูดก็ผ่านอิเล็กทรอนิกส์เราไม่ได้ยินเสียงจริงไม่ได้เห็นหน้าจริงเพราะนั้นแบบงานบางอย่างออนไลน์ไม่ได้วิชาบางอย่างออนไลน์ไม่ได้ต้องมาเจอคนสอนตัวต่อตัวประสบการณ์การทำงานอาจจะเล่าผ่านออนไลน์ได้แต่การแสดงเนี่ยต้องออนไซต์ได้พูดถึงเด็กๆ เยาวชนมีการเรียนออนไลน์ช่วงนี้โควิดก็ระบาดนะฮะอยากฝากกำลังใจถึงน้องๆที่เรียนออนไลน์ตอนนี้ที่บ้านก็ขอให้น้องๆนะครับตั้งใจเรียนสู้ๆนะครับแล้วก็เดี๋ยววิกฤตเนี่ยก็จะผ่านไปเต็มที่ครับได้